จมูกสิงป่าเชี่ยวชาญอารยธรรมตะวันตกเป็นอย่างดีพรันเข้าใจทันทีว่าประตูนรกที่ถังเถ่าร่ำร้องนั่นหมายถึงที่ไหนเขาไม่รู้ว่านี่คือความบังเอิญหรือปาฏิหาริย์แต่บัดนี้ยืนอยู่ที่นี่กลับสัมผัสรับรู้ได้ถึงประตูนรกอย่างลึกซึ้งเบื้องหลังประตูนรกบานนี้เหวรอยแยกน้ำแข็งเหมือนกับปากทางเข้าของนรกสัตว์ปีศาจจำนวนมหาศาลอ้าปากกว้างรอกลืนกินดวงวิญญาณที่ร่วงหล่นลมในช่องเขาส่งเสียงคำรามปานจะฉีกเนื้อเถือหนังมันเป็นเสียงเกรี้ยวกราดของมารผีชวนขนหัวลุกหมุนตัวกลับไปมองด้านหลังคือทีเขาอันน้อยใหญ่ท่อตัวสูงสูงต่ำต่ำภายใต้แสงจันทร์ที่นุ่มละมุนงดงามพราวเสน่ห์เหมือนสาวน้อยที่หลับลึกสีเขียวอย่างหนึ่งที่เรืองเรืองด้วยลำแสงสีเงินสุกปรังดังอัญมณีอลัมค่าดวงดาวระยับฟ้าเรืองระบำเคียงข้างจันทราสัพพานันรู้สึกว่านี่คือสถานที่อันสุขสงบเหลือเกินมีเพียงเสียงลมที่พัดพามาจากสวงสวรรค์เท่านั้นที่ลุบไล้อยู่ข้างตัวอ่อนโยนเสียจนรู้สึกเหมือนนอนอยู่ในอ้อมกอดของมารดายืนอยู่ณเบื้องหน้าประตูนรกก็คือเส้นแบ่งของสองฝั่งชีวิตและความตายจมูกสิงป่าจัดเสื้อให้เขารูปจ้องไปทางฝั่งของนรกด้วยสายตาที่แน่วแน่ดังไหลกล้าเอ่ยขึ้นในใจว่าประตูนรกฉันมาแล้วตัมยาราชี้ไปยังหลายเส้นสัญลักษณ์ใต้ตัวอักษรของกองหินมานีพูดว่านี่คือลายประจำตระกูลหลัวหลงนี้ค่ะจ่างลีพูดด้วยเสียงยินดีหมายความว่านี่คือเส้นทางที่ขังชี้เท่านั้นที่รู้พวกเราไม่ได้เดินผิดทางศาสตราจารย์ฝั่งซีนพูดว่ามีแต่กองหินมานี้ชั้นบน10กว่าชั้นถึงมีลายเส้นพวกนี้กองหินชั้นล่างๆนี่ไม่ว่าจะเป็นตัวอักษรหรืองานแกะสลักแตกต่างไปจากพวกมันทั้งสิ้นหมายความว่าตระกูลหลัวหลงนี้ค่ะเพิ่งพบเจอที่นี่ราวๆเมื่อร้อยกว่าปีก่อนเขามองไปทางเขตรอยแยกน้ำแข็งด้านหลังประตูน้ำในทะเลสาบเป็นสีขาวน้ำนมสายน้ำอมฤตนั่นเสมือนส่งกลิ่นหอมจางที่รันจวนใจผิวทะเลสาบทั้งผืนล้อแสงเป็นประกายเกลียวคลื่นสะท้อนภาพลงบนผนังทั้งสี่ด้านให้เห็นเป็นหลายเส้นที่เคลื่อนไหวอย่างอ่อนช้อยตำนานเทพปกรณ์นำเล่าขานว่าณสะทิพย์แห่งคุณลุ้นน้ำปริ่มล้นไปด้วยน้ำทิพย์อมฤตภาพที่ปรากฏอยู่เบื้องหน้าทุกคนในบัดนี้มิใช่เป็นสาทิพย์แห่งถวยเทพเดียวกันนั่นหรอกหรือทุกคนไม่อาจเข้าใจไม่กล้าเชื่อในสิ่งที่เห็นกับตาว่าเป็นความจริงหรือภาพลวงปะสังถอดถุงมือทิ้งวิ่งรีไปคุกเข่าลงริมขอบทะเลสาบวักน้ำขึ้นมาหยดน้ำนมที่นวลใสกับเรื่มอยู่ในมือให้ความรู้สึกอุ่นความทรงจำในวัยเด็กผุดพรายขึ้นมาความรู้สึกที่เหมือนกับอยู่ในอ้อมอกของมารดาทำให้ป่าสังตัวสั่นเทิมอดร้องออกมาไม่ได้ว่านี่ไม่ใช่ความจริงถึงแม้ว่าที่นี่จะเป็นส่วนที่ลึกที่สุดของลูกบางน้ำแข็งแต่ไม่ได้ขาดไร้แสงสว่างแม้กระทั่งเมื่อแหงนหน้าขึ้นมองยังมองเห็นดาวรุ่งสางก่อนฟ้าแจ้งทำไมถึงเป็นเช่นนี้เพราะก้อนลูกบางน้ำแข็งนั้นตรงกลางกลวงเหนือเพดานของวังแก้วขึ้นไปยังมีช่องว่างขนาดใหญ่จำนวนนับไม่ถ้วนพวกมันเป็นเหมือนกับฟองอากาศทำให้ก้อนลูกบางน้ำแข็งโปร่งแสงนำพาแสงแดดมาสู่ส่วนลึกที่สุดของแก่นใจเพียงแต่เมื่อถึงยามนั้นจะเป็นภาพวาดแห่งทิพย์มารเช่นใดมันเกินจินตนาการที่มนุษย์จะยังถึงภายในฟองอากาศจำนวนไม่น้อยมีน้ำอยู่แต่มันไม่ได้เป็นสีขาวน้ำนมมันเป็นสีครามของน้ำทะเลดังนั้นเมื่อทุกคนยืนอยู่ภายในวังแก้วคริสตัลย่ำอยู่บนสะพานน้ำแข็งเงยหน้าขึ้นมองพรายน้ำสีครามที่กระเพื่อมไหวเหนือศีรษะรอบตัวคือไอหมอกลอยเคลื่อนรู้สึกเหมือนสถิตอยู่ใต้ก้นมหาสมุทรในวังบาดาลของพญามังกรคังลาวิ่งอยู่ข้างหน้ารอบหนึ่งไม่พบว่ามีคนตามมาจึงวิ่งย้อนกลับมาพินิจกลุ่มคนเหล่านี้อย่างแปลกใจขังชี้ที่เดินตามกลุ่มอยู่รังท้ายก็นึกอยู่ในใจผู้มาจากภายนอกเอ๋ยเห็นเพียงที่นี่ก็ปราบเริ่มปิติขนาดนี้กันแล้วหรือถ้าเช่นนั้นสิ่งที่พวกเจ้าจะเห็นในลำดับต่อไปเล่าพวกเจ้าจะเป็นเช่นไรเขาคิดครู่หนึ่งแล้วอยู่ๆก็เรียกคังลามาหาก้มกระซิบที่ข้างหูสองสามคำคังลาเงยหน้ามองดูคังชี้อย่างลังเลแต่แล้วก็พยักหน้าแม้จะหลงไหลแม้จะละสายตาไม่ลงแต่นี้จริงนานก็ยังต้องแข็งใจเอ่ยสั่งอย่างแสนเสียดายไปกันเถอะ
มีเวลาไม่มากแล้วเธอรู้ดีธรรมชาติไม่เคยตรณีความงามของมันรอแต่เพียงผู้มีความตั้งใจไปค้นพบเพียงแต่คราวนี้พวกเขาเป็นเพียงผู้ผ่านทางในฐานะของผู้เดินทางที่รีบร้อนมิบังอาจคาดหวังจะครอบครองความงามนี้ไว้จนนิรันดร์หัวหน้าหูหยางก็พูดเช่นกันว่าไปกันเถอะถ้าเขตหอคอยน้ำแข็งถูกหมอกคลุมหมดพวกเราจะข้ามไปไม่ได้จงเก็บเอาความสวยงามไว้ในความทรงจำในฐานะของหนึ่งความงดงามที่สุดในชั่วพริบตาของชีวิตพวกคุณก็แล้วกันแค่นั้นก็พอแล้วเดินอ้อมทะเลสาบน้ำแข็งข้างลาพาทุกคนเข้าสู่อุโมงค์น้ำแข็งอีกเส้นหนึ่งรอยแยกน้ำแข็งบนพื้นขยายกว้างขึ้นอีกครั้งเส้นทางช่วงนี้เดินยากยิ่งกว่าครึ่งแรกของพวกเขาเสียอีกข้างลาต้องใช้ความเร็วสุดตัวจึงจะไต่ขอบผนังแล้วไม่ตกลงไปด้านล่างส่วนที่ทำให้ทุกคนก็จะยากขึ้นคือผนังน้ำแข็งที่นี่ต่างไปจากเมื่อครู่อย่างสิ้นเชิงมันแข็งแกร่งมากขึ้นโซ่บีนยิงเจาะเข้าไปถึงกับเกาะยึดเอาไว้ไม่อยู่ซึ่งเป็นปัญหาสำหรับลูกทีมทุกคนเป็นอย่างมากเพราะหากโซ่บินหลุดออกด้านล่างคือเหวลึกหมื่นยอดเพิ่งเดินกันไม่กี่ก้าวเท่านั้นโซ่บินของจางลี่ก็หลุดจากผนังน้ำแข็งป้าสังที่อยู่ด้านหน้าโหนตัวไปยังจุดยืนอีกฝั่งหนึ่งแล้วโชคดีที่เยี่ยวหยางที่ตามมาด้านหลังคว้าตัวของเขาเอาไว้ทันเยี่ยวหยางมือหนึ่งเกาะเส้นสลิงของโซ่บินอีกมือหนึ่งคว้ามือของจางลี่เอาไว้ขาเหยียบยืนอยู่กับผนังน้ำแข็งเพียงแต่ทั้งสองต่างสวมถุงมือกระเป๋าเป้ของจางลี่ก็เพิ่มน้ำหนักเข้าไปอีกทำให้เขาตัวเลื่อนร่วงลงไปเรื่อยๆเยี่ยวหยางจับมือของจางลี่เอาไว้แน่นอย่างสุดแรงแต่ก็ยับยั้งการลื่นตกลงไปไม่อยู่ต้องร้องขอความช่วยเหลืออย่างรีบร้อนท่านลุงเร็วเข้าช่วยหน่อยขังชี้ขณะนี้กับเผยยิ้มอย่างเยียบเย็นพูดว่าเส้นทางนี้พวกคุณเป็นคนเลือกเองควรจะรู้อยู่แล้วว่าความเป็นความตายมักเกิดขึ้นเพียงชั่วพริบตาเย้าอย่างร้องอย่างร้อนรนท่านลุงท่านคังชิพูดว่าอยากรู้ความจริงก็ต้องไม่กลัวตายพวกคุณน่าจะเตรียมใจเอาไว้แล้วเพื่อนร่วมทีมทุกคนในวินาทีถัดไปก็อาจลาจากตนไปตลอดกาลเหมือนกับตอนนี้ถุงมือของจางลี่หลุดออกตัวเขาลอยเคว้งทันทีทำได้แต่เพียงร้องออกมาว่าเย้าอย่างเยี่ยวหยางก็ร้องลั่นไม่นะเอ๊ะจางลี่หลุดออกไปจากมือของเขาแต่กลับไม่ได้ดิ่งตกลงไปเบื้องล่างมันอย่างที่คิดแต่ลอยค้างอยู่กลางอากาศเหมือนกับการแสดงของนักไมยากรจางลี่หลับตาปีนิ่งสนิทอยู่ครู่หนึ่งสองหูไม่ได้ยินเสียงลมสองเท้าก็ยังไม่รู้สึกว่าดิ่งจมไปไหนเมื่อลืมตาขึ้นเยี่ยวหยางก็ยังอยู่เหนือศีรษะของตนความห่างระหว่างคนทั้งสองไม่ได้เพิ่มขึ้นเลยสักนิดขณะนี้เพื่อนร่วมทีมที่ได้ยินเสียงร้องของเย้ายางต่างพากันย้อนกลับมาพอดีกับเห็นฉากที่จางลี่ยืนลอยตัวอยู่กลางอากาศจางลี่รู้ตัวว่าตนยืนอยู่บนวัสดุอะไรสักอย่างเพียงแต่วัตถุนี้มันโปร่งแสงเขานึกถึงประสบการณ์เมื่อตอนข้ามสะพานน้ำแข็งที่เคอร์เคอร์ซีรีจางลี่ก้มตัวลงไปเคาะดูเบาๆกลางอากาศนั่นมีพื้นกระดานกั้นอยู่ชั้นหนึ่งจริงๆจางลี่พูดว่าน้ำแข็งนี่นะกลางรอยแยกนี้เป็นชั้นน้ำแข็งอ่ะหนามากแต่พวกมันโปร่งใสทั้งหมดเหลือเชื่อจังเลยอ่ะเกิดขึ้นได้ยังไงคังซีหัวเราะเสียงดังกระโดดตามลงมาพูดกับจางลี่ว่าจำไว้นี่เป็นทางที่พวกคุณเลือกไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็อย่าได้เสียใจในภายหลังท่านลุงท่านรู้อยู่ก่อนแล้วสินะผมตกใจหมดเยี่ยวหยางพูดด้วยน้ำเสียงที่ยังสั่นเครือกระโดดตามลงมาอีกคนทางมินคิดจะลงไปบ้างแต่หัวหน้าอย่างพูดว่าใจเย็นก่อนเดี๋ยวน้ำแข็งจะรับน้ำหนักไม่ไหวขังชิพูดไม่ต้องกังวลสมัยนั้นเคยมีคนหลายร้อยเดินข้ามมันมาแล้วส่วนที่ว่ามันจะหนาแค่ไหนอ่ะพวกคุณลองส่องไฟดูก็รู้เย้าอย่างส่องไฟฉายดูลำแสงเกิดการหักเหภายในชั้นน้ำแข็งอย่างเห็นได้ชัดเหลือเชื่อจริงๆความหนาขั้นต่ำก็2เมตรขึ้นไปแต่มันใสเกรียงอย่างกับกระจกแผ่นบางเมื่อยืนอยู่บนขอบของพื้นหิมะดูไม่ออกเลยแม้แต่นิดเดียวเย้าหยางตาเหลือกพูดว่าเป็นไปได้ยังไงอ่ะขังชิพูดไม่รู้เหมือนกันตอนที่บรรพบุรุษของผมพบที่นี่มันก็เป็นอย่างนี้อยู่แล้วหัวหน้าหูหยางพูดว่านี่ไม่ใช่ชั้นน้ำแข็งตามธรรมชาติอย่างแน่นอนอ่ะ
ค่าความบริสุทธิ์ของน้ำแข็งธรรมชาติไม่มีทางสูงขนาดนี้นี่มันเหมือนกับแก้วคริสตัลที่ไม่มีสารใดเจือปนเลยแม้แต่นิดเดียวจูเมอร์จึงปาพูดว่าอโกนี่คือความลับใต้ฐานน้ำแข็งที่คุณรู้สินะซึ่งเป็นทางขึ้นเขาเพียงหนึ่งเดียวด้วยใช่ไหมคังชิพูดเปล่าความลับที่บรรพชนของผมเก็บรักษาเอาไว้อยู่ข้างในประเดี๋ยวพวกคุณก็ได้เห็นหวังว่าคราวนี้พวกคุณจะไม่ปราบปลื้มน้ำตาไหลกันอีกแล้วกันเว้นช่วงครู่หนึ่งก็พูดต่อผมไม่ได้เป็นคนนำทางพวกคุณนะพวกคุณเป็นคนค้นพบกันเองเดินอยู่บนผิวน้ำแข็งนาบวกกับมีรองเท้าตะปูน่าจะรู้สึกมั่นคงมากถึงจะถูกแต่ทุกคนกลับระวังตัวแจไม่ใช่ใดอื่นเป็นเพราะมันใสเกินไปนั่นเองดูเหมือนเดินกลางอากาศว่างๆอย่างไรอย่างนั้นใครจะไปรู้ว่าย่างก้าวถัดไปจะพลัดตกลงไปใต้เหวลึกเบื้องล่างหรือเปล่าเหลือไปไม่กี่โค้งคังลาหยุดกระโดดไปมาและเริ่มก้าวย่างด้วยท่าสำรวมท่วงท่าประดุจมังกรก้าวพยักหมอบคล้ายกับยังเสือความนอบน้อมขังชี้กระหุบยิ้มแววตาเคร่งเครียดทำให้พวกจูโม่ชิงป่าต้องนึกสงสัยว่าข้างหน้านั้นมีอะไรเดินต่อไปไม่กี่ก้าวคังลาอยู่ๆก็ไม่เดินเป็นเส้นตรงแต่เดินซิกแซกเป็นแนวรูปตัวแซดหัวหน้าวิญญาณเดินตามหลังมันไม่เข้าใจว่ามันทำอะไรเดินฝ่าไปตรงๆปรากฏว่ามีเสียงดังโป๊กชนเข้ากับอะไรสักอย่างตามด้วยเสียงหัวหน้าวิญญาณร้องโอ๊ยมือหนึ่งครึ่งหน้าผากอีกมือหนึ่งคล้ายกับคลำอะไรบางอย่างด้านหน้าท่าทางหน้าขันมันคือกำแพงเฉกเช่นเดียวกับพื้นที่พวกเขาย่ำก้าวอยู่เบื้องหน้าของหัวหน้าวิญญาณมันคือกำแพงที่เป็นน้ำแข็งโปร่งใสหากไม่สังเกตดีๆยากที่จะตรวจพบทำให้หัวหน้าวิญญาณชนโครมเข้าไปอย่างจังคังชิที่ตามอยู่ด้านหลังบอกว่านี่คือเขาวงกตน้ำแข็งพวกคุณระวังตัวด้วยตามหลังคังลาดีๆถ้าเกิดเหลียวผิดทางพื้นน้ำแข็งที่ขาอาจจะกลายเป็นเหวได้ทันทีเขาวงกตที่สร้างขึ้นด้วยน้ำแข็งเหรอศาสตราจารย์ฟังซินหัวใจกระตุกทีหนึ่งหากไม่ได้คังลานำทางอยู่ข้างหน้าแล้วก็เขาวงกตเช่นนี้ไม่ว่าเป็นใครก็หาทางออกไปไม่ได้เด็ดขาดคอมพิวเตอร์ก็ช่วยเหลืออะไรไม่ได้เพราะว่าชั้นน้ำแข็งที่นี่โปร่งแสงทั้งหมดกล้องบันทึกภาพไม่สามารถแยกแยะมันออกจากอากาศทั่วไปไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นความคิดของใครใครกันแน่มาสร้างเขาวงกตขึ้นในนี้ทุกคนคลำดูผนังน้ำแข็งที่มองไม่เห็นเดินหน้าตามหลังคังลาขณะเลี้ยวอ้อมเยี่ยวยางลองใช้มือวัดดูความหนาของกำแพงน้ำแข็งมันหนาราวๆ50เซนรูปดูรอบๆเรียบรื่นเหมือนกระจกเหมือนฝานด้วยใบมีดรูปทรงเช่นนี้ไม่ได้เกิดขึ้นตามธรรมชาติอย่างแน่นอนบวกกับเส้นทางเขาวงกตที่สลับซับซ้อนแทบจะมั่นใจได้ว่านี่เกิดจากการจงใจสร้างโดยฝีมือมนุษย์ที่นี่เป็นใจกลางฐานน้ำแข็งอย่าว่าแต่คนธรรมดาเลยแม้แต่นักผจญภัยยังไม่กล้ามุดลอดเข้ามาใต้รอยแยกน้ำแข็งนี้ทำไมจะมีการสร้างนำกำแพงทำไมจึงต้องสร้างเขาวงกตข้างหลังเส้นทางเขาวงกตน้ำแข็งนี้ซุกซ่อนอะไรอยู่กันแน่นึกถึงคำพูดที่คังชิเคยเตือนความรู้สึกของเย้ายางอดพุ่งพล่านขึ้นในใจไม่ได้เดินวนต่อไปหลายรอบหัวหน้าหูยางคล้ายกับจับหลักอะไรได้พูดว่านี่อาจไม่ใช่เขาวงกตนะแต่เป็นการสร้างขึ้นเพื่อกั้นลมหนาวในฐานน้ำแข็งนี้บ้านน้ำแข็งของชาวเอสกิโมตรงประตูก็จะมีกำแพงน้ำแข็งวกไปวนมาหลายชั้นเหมือนกันมีเอาไว้เพื่อกันลมตามหลังข้างลาต่อไปไม่เท่าไหร่ก็เดินพ้นเขตเขาวงกตขณะที่ข้างลาเงยหน้าขึ้นมองด้านบนทุกคนก็เงยศีรษะขึ้นมองไปด้านบนพร้อมกันไอหมอกยังไม่ปกคลุมฐานน้ำแข็งอันกว้างใหญ่ทั้งหมดส่วนแสงอาทิตย์ที่เพิ่งจะพ้นขอบฟ้าได้อาบส่องลงมาแสงแดดนั้นสอดลอดทะลุผิวชั้นนอกของฐานน้ำแข็งทอดตรงลงมาจนถึงตำแหน่งที่พวกจูโม่ชิงปายืนอยู่ขณะนี้พวกเขาจึงรู้ว่าที่แท้บริเวณนี้ถูกขุดเจาะขึ้นเป็นโพรงใหญ่เพดานบนยกสูงไปจนถึงพื้นผิวชั้นนอกของฐานน้ำแข็งแสงอาทิตย์ถูกหักเหด้วยน้ำแข็งโปร่งปรากฏเป็นลำแสงสายรุ้งเจ็ดสีในทันทีเมื่อพระอาทิตย์ค่อยๆลอยสูงขึ้นลำแสงสีรุ้งนี้ขยับเขยื้อนเคลื่อนไหวกลายเป็นสายรุ้งเคลื่อนที่สายรุ้งเหล่านี้เหมือนกับริบบิ้นหลากสีที่แนบติดอยู่กับแก้วคริสตัลสะท้อนภาพดั้งเดิมของที่นี่ให้ปรากฏขึ้นเบื้องหน้าพวกจูโม่ชิงป่า
จกลางของเขาวงกตน้ำแข็งณใจกลางของฐานน้ำแข็งกลับมีวิหารเวียงวังที่สูงใหญ่วิหารเวียงวังที่ก่อสร้างตกแต่งขึ้นด้วยน้ำแข็งบริสุทธิ์ทั้งหลังเพดานบนที่เรืองแสง7สีนั้นเสาน้ำแข็งต้นยักษ์สูงร่วม30เมตรลวดลายที่เกิดจากสัญลักษณ์ลี้ลับบนฝาผนังขั้นบันไดที่สกัดขึ้นจากน้ำแข็งประตูระเบียงที่แกะสลักด้วยน้ำแข็งกำลังเรืองแสง7สีตามการลอยขึ้นของดวงอาทิตย์ในสายตาของพวกจูเมอร์ฉิงปานี่คือวิหารเวียงวังซึ่งจะปรากฏขึ้นเฉพาะในความฝันนี่คือวังแก้วพิสดารที่แท้จริงหากจะบอกว่าทะเลสาบฐานน้ำแข็งเมื่อครู่นี้เป็นความงามที่ธรรมชาติประทานให้สิ่งที่พวกเขากำลังมองเห็นอยู่ขณะนี้คืออีกหนึ่งสิ่งมหัศจรรย์ในประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมของมนุษยชาติเจาะฐานน้ำแข็งยักษ์ให้เป็นโพรงใช้ตัวน้ำแข็งก่อสร้างมหาวิหารขนาดใหญ่ไม่รู้ว่าเป็นใครไม่รู้ว่าสร้างขึ้นเมื่อไหร่เห็นแต่เพียงความบริสุทธิ์ศักดิ์สิทธิ์ของมันความงามสง่าน่าเลื่อมใสยืนตระหง่านเงียบเกรียบอยู่กลางภูเขาหิมะใต้ธาราน้ำแข็งรอให้ผู้พิสูจน์มาเยือนยนต์บัดนี้กลุ่มผู้พิสูจน์มาถึงแล้วพวกเขาตื่นตะลึงตกอยู่ในภวังค์ของความปลื้มปิติที่คาดไม่ถึงในจิตใจของทุกคนต่างล้วนปรีล้นไปด้วยความสะเทือนสะท้านความปราบปลื้มความงงงวยจูเมอร์ฉิงปานึกในใจว่าความรู้สึกนี้มันกำลังรอฉันอยู่อย่างนั้นหรือเป็นการรอคอยที่เงียบเชียบกินเวลายาวนานกว่าหมื่นปีหรือเปล่านะสิ่งที่พวกเรากำลังมองดูอยู่ที่นี่หรือจะเป็นวิหารศักดิ์สิทธิ์ของปวงเทพแห่งสวงสวรรค์เฉพาะประตูบานยักษ์ของตำหนักน้ำแข็งก็สูง10กว่าเมตรคล้ายกับถิ่นพำนักของมนุษย์ยักษ์ที่สูงใหญ่ยืนอยู่เบื้องหน้าบานประตูอดปรารถนาฝันใฝ่จะให้มันเปิดอ้าออกมิได้มินคว้าแขนเสื้อของเขาไว้ปลื้มปิติจนน้ำตาไหลพรากพูดอะไรไม่ออกหัวหน้าหูหยางแอบนึกในใจว่าอารยธรรมใดกันนะเป็นผู้สร้างมหาวิหารเยี่ยงนี้มาลอยตัวอยู่เหนือเหวลึกหมื่นยอดซุกซ่อนอยู่ใจกลางฐานน้ำแข็งหมื่นปีเฉพาะแค่การเลือกสถานที่ในการสร้างวังก็เป็นความคิดของยอดอัจฉริยะแล้วบัดนี้บริเวณที่หัวหน้าหูยางยืนอยู่ก้มลงไปมองเห็นความมืดมิดของหุบเหวเงยหน้าขึ้นมองเห็นแสงเกิดใหม่อันเรืองโรจน์แทรกอยู่กลางกึ่งของฟ้าดินคล้ายกับถูกตัดขาดจากแดนโลกีจิตใจผ่องแผ้วกระจ่างใสจางลีครุ่นคิดมีความลับแลประดุจสวนลอยฟ้าบาบิโลนมีความยิ่งใหญ่ดังกำแพงเมืองจีนสูงส่งศักดิ์สิทธิ์ดังวิหารเทพเจ้าพาเทนอนแต่เรากราบสรรหาคำพรรณนามันด้วยคำว่ามหัศจรรย์เพียงคำเดียวช่างไร้มิติไร้พลังไม่ได้ดังตาเห็นดังใจนึกศาสตราจารย์ฟังซินกว้างมองรายรอบพลางนึกในใจโครงสร้างลักษณะนี้น่าจะเป็นโบสถ์วิหารสไตล์พุทธสายทิเบตวังน้ำแข็งทั้งหลังถูกโอบล้อมเป็นวงกลมด้วยเสาน้ำแข็งเป็นสัญลักษณ์ของภูเขาล้อมจักรวาลมีประตูอยู่4ด้านประตูหลักอยู่ทางฝั่งตะวันออกตัวตำหนักแบ่งเป็น3ชั้นแต่ละชั้นไม่เหมือนกันทุกชั้นแยกจากกันอย่างชัดเจนภายใต้ลำแสงสีรุ้งนั้นทำให้เกิดภาพวิจิตรพิสดารที่เห็นของตำหนักซ้อนตำหนักวิหารซ้อนวิหารเย้ายางขบคิดพิจารณาโบราณสถานยิ่งใหญ่ขนาดนี้แทบไม่ใช่งานสร้างด้วยกำลังของแรงมนุษย์ใครเป็นผู้สร้างกันแน่ละมายารามเพียงมองพระวิหาร3ชั้นนั้นทุกชั้นเมื่อประดับทับด้วยม่านหมอกสีรุ้งรูปทรงก็ต่างไปจากเดิมชั้นล่างสุดเป็นโครงสร้างที่เบสชั้นกลางเป็นโครงสร้างพระอุโบสถสไตล์ฮั่นชั้นบนเป็นวัดแบบโบราณแบบอินเดียลามายาราตื่นตันในดวงจิตนี่มันเป็นโครงสร้างของอารามสามแบบของวัดซัมเยชัดๆวังน้ำแข็งหลังนี้น่าจะสร้างขึ้นในยุคต้นราชวงศ์ทูโบยุคสมัยของพระเจ้าสรอนซันกัมโปวังน้ำแข็งหรือว่าตามที่จิตใจติดตรองมือของลามายาราถึงกำสันเบาๆคนอื่นๆต่างเคลิบเคลิ้มอยู่กับสีสันงดงามตามภาพฝันลืมสิ้นทุกอย่างมองดูปฏิกิริยาของพวกเขาคังชีก็นึกถึงเมื่อตอนที่ท่านปู่พาตนมาที่นี่ครั้งแรกท่านปู่อาแขนสองข้างยืนอยู่ใต้ฐานบัวใหญ่ร้องประกาศว่าจงดูทั้งหมดนี้สิ
พวกมันยืนสงบอยู่ที่นี่หลายร้อยปีแม้กระทั่งนับพันปีแล้วนี่คือขุมสมบัติที่เทพแห่งภูเขาหิมะประทานให้แก่วงตระกูลเราขังชิเจ้าจงกล่าวคำสาบานทุกๆคนในตระกูลของเรารู้ความลับเรื่องนี้ต้องกล่าวคำสาบานมองดูวังน้ำแข็งที่เหมือนกับวิหารเทพเจ้านี้จึงนานพูดงึมงำนี่คือเส้นทางขึ้นเขาเพียงเส้นเดียวใช่ไหมขังชิตอบด้วยเสียงอันดังถูกต้องนี่คือความลับที่บรรพบุรุษของผมค้นพบและปกป้องและก็เป็นเส้นทางลอดผ่านทางน้ำแข็งเพียงเส้นเดียวไม่มีใครรู้ว่าวิหารเวียงวังแห่งนี้ใครเป็นผู้สร้างและสร้างขึ้นเมื่อไหร่เหล่าบรรพชนได้เพียงแต่ปรับปลื้มในความงดงามอันวิจิตรเชื่อว่านี่คือของขวัญที่สวรรค์ประทานแด่ตระกูลของเราพวกเราสมควรปกป้องรักษาไปจนชั่วลูกชั่วหลานมันสร้างขึ้นมานับร้อยปีพันปีแล้วอย่างนั้นหรือเขามองดูตำหนักอันโอถงยิ่งใหญ่แล้วพลันถามหัวหน้าหูหยางหัวหน้าหูคุณบอกว่าทานน้ำแข็งมันเคลื่อนที่ตลอดเวลาไม่ใช่หรือทำไมวังหลังนี้จึงคงสภาพอยู่ในทานน้ำแข็งได้ยาวนานขนาดนี้ล่ะครับหัวหน้าหูหยางพูดว่าก่อนอื่นคือตัวโครงสร้างของมันคุณเห็นไหมว่าเสาพวกนี้ทุกต้นโน้มเข้าส่วนกลางตัวตำหนักมีโครงสร้างล่างใหญ่บนเล็กวังทั้งหลังเหมือนกับเป็นพีระมิดภายในทานน้ำแข็งทำให้เมื่อทานน้ำแข็งเกิดการเปลี่ยนรูปเล็กน้อยพีระมิดก็จะเคลื่อนที่ตามไปด้วยโดยไม่ปริแตกประการที่สองก็คือชนิดของทานน้ำแข็งเมื่อทานน้ำแข็งแนบติดอยู่กับเนินหิมะที่ลาดชันด้วยน้ำหนักของตัวมันเองทำให้มันค่อยๆไหลเคลื่อนลงมาเหมือนกับเจลลี่แต่ว่าหากบริเวณไหล่เขาของภูเขาหิมะถูกทานน้ำแข็งกัดกร่อนเป็นหลุมเว้าลงไปหรืออาจเป็นหลุมเว้าอยู่แล้วตามธรรมชาติแล้วก็ทานน้ำแข็งก็จะเป็นเหมือนเจลลี่ที่วางอยู่ในช้อนขอเพียงรูปทรงของช้อนไม่เปลี่ยนใต้ฐานชั้นล่างของทานน้ำแข็งนี้ก็ไม่มีวันเคลื่อนไหวเห็นได้ชัดว่าทานน้ำแข็งที่พวกเราเห็นอยู่นี้เป็นแบบประการที่สองซึ่งก็เป็นคำตอบว่าทำไมโครงสร้างภายในของทานน้ำแข็งนี้สามารถเก็บรักษาวิหารพันปียังมีสาเหตุประการที่สามศาสตราจารย์ฟังซินกล่าวเสริมน้ำแข็งที่ใช้สร้างวันพวกนี้เขาหยิบขวานน้ำแข็งขึ้นมาฟาดลงบนผนังน้ำแข็งเต็มแรงปรากฏว่าขวานเหล็กกระดอนกลับทันทีบนผนังไม่ทิ้งร่องรอยไว้เลยแม้แต่รอยเล็บข่วนศาสตราจารย์ฟังซินพูดว่าเห็นหรือยังน้ำแข็งพวกนี้ไม่ใช่น้ำแข็งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติผู้ที่สร้างวังเติมสารบางชนิดลงไปในน้ำแข็งทำให้น้ำแข็งพวกนี้ดูใสยิ่งกว่าแก้วคริสตัลแล้วยังแข็งแกร่งกว่าโลหะถูกต้องไหมขังชิบรรพบุรุษของผมก็คิดอย่างนั้นเหมือนกันขังชิเดินตรงเข้าไปบนผนังย้อมพรายไปด้วยแสงรุ้งดอกบัวบนกิ่งสีหวานปานจะหยดย้อยข้างๆคือกงล้อธรรมจักรน้ำแข็งสูงราว3จังเรียงเป็นแนวข้างๆธรรมจักรมีเครื่องหมายกยงดรงแต่ว่าความมหัศจรรย์ของตำหนักวังแห่งนี้ไม่ได้มีแค่ตัวสถาปัตยกรรมอย่างเดียวไม่รู้ว่าเขาขยับอะไรตรงไหนกงล้อธรรมจักรสูงร่วม3จังนั่นอยู่ๆก็เริ่มขยับหมุนช้าๆเมื่อธรรมจักรน้ำแข็งขยับหมุนช้าๆวังน้ำแข็งทั้งหลังส่งเสียงแตรยาวทิเบตในพระพุทธศาสนาตามด้วยเสียงฉาบและเสียงระฆังเสียงเครื่องดนตรีโบราณเสียงกรองหนังก็ดังตามขึ้นมาเสียงเหล่านั้นคล้ายกลืนไปกับเสียงลมเหมือนใกล้แต่ไกลล่องลอยไม่นิ่งประหนึ่งณที่ใดในห้วงแห่งอันไกลโพ้นกำลังประกอบศาสนพิธีทั้งฝ่ายพุทธและฝ่ายบอนสิ่งที่ตามมาพร้อมกับเสียงดนตรีแห่งพิธีกรรมจากอากาศประตูใหญ่ทั้ง4บานของวังน้ำแข็งก็เปิดอ้าออกพร้อมกันไม่เพียงเท่านี้แม้แต่โครงสร้างภายในวังน้ำแข็งก็เกิดการเปลี่ยนแปลงขนาดใหญ่พื้นเรียบบางส่วนเริ่มยกสูงขึ้นกลายเป็นขั้นบันไดฐานพระบางส่วนจมลงฐานพระที่มีขนาดใหญ่โตยิ่งกว่าลอยสูงขึ้นจากพื้นวังน้ำแข็งขนาดนี้เป็นเหมือนภายในห้องของโรงงานน้ำแข็งขนาดยักษ์เครื่องจักรกลไกจำนวนมากตรงนั้นขึ้นตรงนี้ลงกำเนิดเป็นเสียงเครื่องดนตรีชนิดต่างๆไปพร้อมๆกับการเปลี่ยนแปลงปรับโครงสร้างรูปทรง